ผู้ที่เข้ารอบ3ท่านสุดท้ายเราจะประกาศนะครับหลังจากนั้นนะครับผู้ที่เข้ารอบ3ท่านสุดท้ายเราจะทำการตัดสินอีกครั้งหนึ่งนะฮะหายใจลึกๆนะคะหายใจเข้าลึกๆขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วก็จะได้กลับบ้าน ผู้ที่เข้ารอบ3ท่านในค่ำคืนนี้นะครับหมายเลขแรกได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลขสาวตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากสาวเขาหมายเลข32ครับเธอคว้าไปแล้ว3ตำค่ะหายใจเข้าลึกๆกับที่เหลือลึกๆแล้วก็นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตามมาติดๆกับผู้เข้าประกวดหมายเลขหมายเลขเดียวค่ะเลขเดียวนะคะใครมีตัวเลขเดียวนะคะนึกหายใจไว้ค่ะหมายเลขตัวเดียวหมายเลข8ครับสุดท้ายนะครับสุดท้าย3ท่านสุดท้ายที่มีสงกรานต์นะครับหมายเลขที่มี2ตัวค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลขดับเบิ้ลด้วยค่ะหมายเลข44ครับ3ท่านสุดท้ายที่โชคดีและนี่คือที่ผู้เข้ารอบ3ท่านสุดท้ายนะครับและหนึ่งในนั้นจะเป็นเทพีสงกรานต์ในค่ำคืนนี้นะครับขอเสียงปรบมือดังในให้เธออีกครั้งนึงครับและขอขอบคุณน้องๆที่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบด้วยนะครับขอบคุณน้องทำดีที่สุดแล้วเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ได้ดีที่สุดแล้วนะครับต้องเลือกคุยกับกรรมการอีกไหมคะเดี๋ยวให้กรรมการนะครับเดี๋ยวให้น้องเดินอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ตัดสินเลยทีนี้ขอเชิญน้องๆ นะครับพักผ่อนหลังเวทีนะครับเหลือแต่3ท่านสุดท้ายวัดขอบคุณมากๆครับอย่าลืมคืนชุดกับกองประกวดนะคะผลการลำใหญ่นะคะถอยหลังหน่อยค่ะผู้ประกวดดาลำใหญ่นะคะถอยหลังอีกนะคะทีนี้นะครับจะให้ผู้เข้าประกวด3ท่านนี้เดินอีก1รอบตัดสินเลยนะครับสำหรับตำแหน่งที่1รองอันดับ1และรองอันดับ2เริ่มต้นจากผู้เข้าประกวดหมายเลข32ก่อนเลยครับหมายเลข32ค่ะ Ladies and gentlemen Maroon 5นางสาวเมืองสัตว์นางเมืองนางรอบ3ท่านสุดท้ายแล้วก็3ตำแหน่งตามโดยผู้เข้าประกวดหมายเลข8ครับหมายเลข8ค่ะนางสาวริญญลักษณ์เพชรดีค่ะหมายเลข8นางสาวริญญลักษณ์เพชรดีค่ะหมายเลข44ค่ะนางสาวทันจิตราคงคาค่ะทันจิตราคงคาแปลว่าแม่น้ำยืนตรงกลางเวทีกันเลยนะครับช่วงนี้เราจะเป็นช่วงที่รอผลคะแนนจากท่านคณะกรรมการเป็นไงบ้างคะท่านคณะกรรมการมีความรู้สึกว่าตรงกับใจที่ท่านคิดเอาไว้ไหมฮะเดี๋ยวต่อไปนะครับเรียนเชิญผู้เข้าประกวด3ท่านสุดท้ายนะครับขึ้นมาบนเวทีอีกครั้งหนึ่งวันนี เดี๋ยวน้องบิ๊กจะประกาศในส่วนของแขกผู้มอบรางวัลรองอันดับ2นะครับโทษนะคะนี่ที่หนึ่งใช่ไหมมาย
องนะไม่ไม่เขาเขียนผิดแต่ในตามนี้เอาดีๆนะใช่ตามนี้ลองสองลองสองลองหนึ่งที่หนึ่งลองหนึ่งสองสามใช่ดีตามนี้เลยโอเครู้เรื่องแล้วนะครับผู้ที่มอบตำแหน่งรองอันดับ2นะครับมีใครบ้างมีนะครับเรียนเชิญนะครับพี่หนุ่มประเสริฐนะฮะพี่หนุ่มประเสริฐนะครับแล้วก็พี่อีทแม่อีทนะฮะคุณทอมฉัตรธิกาหม่อมตีแล้วก็หมออาร์ตนะฮะแล้วก็ในส่วนของสายสะพายเรียนเชิญพี่บ๊อบบางกอกทูเดย์นะครับแล้วก็น้องฟิล์มแอปอารีนาเงินสดนะครับเรียนเชิญคุณชัยวัฒน์นะครับรองอันดับ2ค่ะเราจะประกาศรองอันดับ2นะครับเรียกขึ้นมาเยอะเพื่อมายืนให้เกียรตินะครับแล้วก็มอบด้วยกันนะฮะเรียนเชิญเลยครับขึ้นมาเลยครับเป็นเกียรติพร้อมกันเลยนะคะยืนเป็นเกียรติกันนะครับสำหรับตำแหน่งรองอันดับ2นะครับได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลขใครมอบอะไรใครมอบสายสะพายหมายเลขอะไรครับผู้เข้าประกวดหมายเลขหมายเลข8ครับเรียนเชิญนะครับและในส่วนของตำแหน่งที่1ที่2ที่3นะครับจะได้รับกิฟต์วอยเชอร์จากเอ็มเมคคลินิกด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของรางวัลย่อยที่เป็นฟลัชแท็ก3รางวัลก็จะได้เป็นกิฟต์วอยเชอร์จากเอเมคคลินิกด้วยนะครับและสำหรับรองอันดับ1นะครับเรียนเชิญผู้มอบรางวัลนะครับน้องแพรวนะครับมิสทีนไทยแลนด์นะฮะใช่ครับเดี๋ยวเรียนเชิญกรรมการที่ขึ้นมาแล้วอย่าเพิ่งยังไม่ต้องลงนะครับจับมือนิดนึงและผู้ที่ไม่ได้ประกาศหมายเลขนะครับจะครองตำแหน่งรองอันดับ1ในคืนนี้นะฮะเดี๋ยวเรียนเชิญเดี๋ยวเรียนเชิญผู้มอบรางวัลสำหรับรางวัลที่หนึ่งนิดนึงนะครับครับคุณบอยบ้านเบสบอยนะครับแล้วก็คุณดิวนะครับเรียนเชิญที่ VK Academy นะครับแล้วก็ในส่วนของคุณน้อนนะครับเชล่าเชล่าแอนคาวนะครับเลยค่ะยืนมาทางนี้เลยนะคะทำไมอะหมายเลข32กับ44นะคะนางสงกรานต์ประจำปี2558สวยทั้งหน้าอ่ะไม่เป็นไรเขาสวยกันมานานได้แก่หมายเลขอะไรคะหมายเลขอะไรคะ
ายเลขอะไรคะคุณมิกประกาศเลยฉันตื่นเต้นได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลข32ครับหันไปด้านหน้าเหมือนเดิมนะครับและรองอันดับ1ในวันนี้นะครับได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลข44นะครับยินดีด้วยนะครับน้องคือเทพีสงการรองอันดับ1รับรางวัลก่อนเลยค่ะเชิญด้านหน้าเลยค่ะสาวน่านนะครับผู้ครองตำแหน่งเทพีสงการฟอร์จูนครั้งที่1ในครั้งนี้ผู้มอบที่2ผู้มอบที่2นะครับเรียนเชิญนะครับแพรวิกกี้ไทยแลนด์นะครับคุณก๊อฟฟี่อะคาเดมี่นะครับแล้วก็เรียนเชิญในส่วนของเอป๊อปนะคะคุณเอป๊อปชายค่ะคุณชายนะครับคุณชายแอ๊กนะครับครับเรียนเชิญในส่วนของเอ็มค่ะคุณหมอนะครับเอ็มคลินิกนะฮะจะมีในส่วนของยืนถ่ายภาพด้วยนะครับจะได้เพราะว่าคุณหมอจะมีในส่วนของกิฟต์ไวเชอร์ให้กับผู้ที่ได้ที่1ที่2และที่3ด้วยนะครับผู้ที่ได้รับตำแหน่งคือหมายเลข32นะคะว่าที่ร้อยตรีหญิงเหมือนฝันณนาถค่ะเหมือนฝันณนาถนะครับเธอได้ตำแหน่งเธอเป็นเทพีตกการครั้งนี้แล้วเธอก็มีตำแหน่งของเธออีกคือว่าที่ร้อยตรีด้วยนะครับเรียนเชิญหมออาร์ตนะครับแล้วก็เรียนเชิญผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับหม่อมด้วยนะคะนะคะจับถ่ายรูปมาแล้วก็คุณหมอด้วยนะครับร่วมกันมอบมงกุฎให้กับน้องนะครับก่อนที่น้องจะสวมมงกุฎเสร็จแล้วก็ใส่สะพายและนั่งเก้าอี้นะครับเรียนเชิญพร้อมกันเลยนะครับอยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับเรียนเชิญกรรมการทุกท่านด้านข้างๆเลยนะครับและเรียนเชิญกรรมการที่อยู่ด้านล่างนะครับเรียนเชิญด้านบนทุกท่านเลยครับให้เกียรติถ่ายรูปพร้อมกันนะครับคนนะครับจับมงกุฎถ่ายรูปทุกคนนะครับเพราะว่ารูปนี้เราจะได้ไปลงสื่อนะคุณป๊อปสายสะพายนะครับก็เป็นหม่อมตีด้วยนะครับแล้วก็ถ้วยรางวัลเรียนเชิญหม่อมตีนะครับเหมือนฝันนั่งนานนิดนึงนะลูกจะได้ถ่ายกันครบทุกคนนะครับเพราะว่าคณะกรรมการก็สนับสนุนรางวัลที่1ก็หลายท่านนะคะคุณทอมกับพี่หนุ่มนะครับเชิญเลยครับประกบซ้ายขวาเลยครับถ้าได้จับมงกุฎถ่ายแล้วเวลาเอามานิดนึงนะครับเรียนเชิญพี่หนุ่มกับน้องทอมคุณทอมนะครับประกบซ้ายขวาเลยเรียนเชิญพี่ก้องค่ะทอมชัชริกานะคะนางงามผ่านเวทีแล้วก็คุณหนุ่มแล้วก็เรียนเชิญอาจารย์นุชนาธนะครับแล้วก็เรียนเชิญอาจารย์คุณนุชนาธเชิญจับมงกุฎนางงามถ่ายรูปเป็นเกียรติแล้วก็เรียนเชิญนะครับอาจารย์สัตย์พัฒน์นะครับอยู่ไหนครับโอ้พี่คิตตี้ของหนูอยู่ไหนคะเรียนเชิญนะครับทีนี้เราจะมีการมอบสายสะพายนะครับเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านนะครับมอมตีค่ะมอบสายสะพายค่ะคุณบอยมอบถ้วยรางวัลค่ะกราบขอบพระคุณท่านคณะกรรมการมากๆเลยนะครับก็จะมีไวเชอร์และสำหรับงานในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณในส่วนของเจ้าของพื้นที่นะครับ
้างฟอร์จูนของเรานะครับที่ให้เกียรติเอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดประกวดเทพีตงการในวันนี้และพรุ่งนี้เราก็จะมีอีก1วันกับการประกวดหนุ่มหล่อนะครับเทพบุตรสงการและในวันที่9วันสุดท้ายจะพบกับการประกวดสาวประเภท2หรือนางฟ้าจำแรงนะฮะฝากนะครับและขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านและก็สปอนเซอร์ทุกคนด้วยแล้วก็วันนี้นะครับพิธีกรเรา2คนนะครับในนามฮาริเทพพิทักษ์แล้วก็คุณจีน่าจิดาภาณรำรวนลำดวนวันนี้ถ้าเกิดว่ามีอะไรขัดตกบกพร่องประการใดทางทีมงานออร์แกไนซ์ต้องขออภัยวันที่นี้ด้วยนะครับและเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับการประกวดเทพบุตรสงกรานต์นะครับสำหรับวันนี้เราและทีมงานลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวลอง1ลอง2มายืนซ้ายขวาเลยค่ะทุกคนก็จะมีสนับสนุนจากเอเมเดี๋ยวน้องบิ๊กจัดพื้นที่ใหม่นะครับเดี๋ยวที่1นั่งก่อนค่ะเดี๋ยวก็อี้เดินหน้าหน่อยค่ะแล้วก็ให้น้องนั่งข้างเชิญถ่ายรูปนะคะพี่หลงพี่เลี้ยงจะถ่ายรูป